สำหรับการบรรยายในสัปดาห์นี้นะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆก็คือส่วนของการทดสอบที่เรียกว่า experience based testing นะคะสไลด์อยู่ที่นี่แล้วก็ดูวิดีโอถัดไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียนในเรื่องของ static technique แล้วก็ software inspection นะคะตามสไลด์นี้ซึ่งในการทำ software inspection เนี่ยก็จะมีตัวอย่างของ NASA นะคะแล้วก็นอกจากนั้นหลังจากที่เราฟังบรรยายเสร็จแล้วจะมีการให้ทำแบบฝึกหัดนิดนึงนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนี้เนี่ยก็จะใช้ไกด์ไลน์จาก NASA นะคะก็ขอให้ลองไปฟังวิดีโอที่อธิบายเรื่องของแบบฝึกหัดแล้วก็ขอให้ทำตามกันด้วย